อะไรมุกดาหารได้มีคำพิพากษาคดีอยู่ระหว่างการอุทธรณ์ซึ่งคดียังไม่ถึงที่สุดและปรากฏตามสื่อต่างๆแล้วนั้นปรากฏว่ามีบุคคลและสื่อจำนวนมากมีการออกสื่อซึ่งทำให้นายชัยพลนิพพาและนางสาวสมพรหลาโพรวมทั้งทีมทนายความที่รับผิดชอบคดีได้รับความเสียหายในนามสำนักกฎหมายธรรมรังสีและทีมทนายความผู้รับผิดชอบคดีในฐานะผู้รับมอบอำนาจจากนายชัยพลนิพพาและนางสาวสมพรหลาโพจึงขอแถลงข่าวให้บุคคลและสื่อในการเสนอข่าวหรือแถลงข่าวไม่ว่าในกรณีใดๆที่ทำให้นายชัยพลนิพพาและนางสาวสมพรหลาโพรวมถึงบุคคลในครอบครัวของนายชัยพลนิพพาและนางสาวสมพรหลาโพและทีมทนายความที่ทำคดีได้รับความเสียหายนายชวนิภาและนางสาวสุพรหลาโพรวมถึงทีมทนายความที่รับความเสียหายที่รับผิดชอบคดีจะดำเนินคดีกับบุคคลและสื่อที่ทำให้เกิดความเสียหายทุกคนทั้งทางแพ่งและทางอาญาจนถึงที่สุดจึงแถลงการมาให้ทราบโดยทั่วกันทนายความผู้รับผิดชอบในคดี30 ธันวาคม 2566จบแถลงข่าวครับขอบคุณมากครับคำว่าเสียหายก็คือเสียหายนะครับอย่าขยายความเราจะแค่นี้แหละที่แถลงของนายที่บอกว่าถ้าความเสียหายเนี่ยคือถ้าบุคคลและสื่อเนี่ยคือทำยังไงนะคะที่เรารู้สึกว่ามันได้รับความเสียหายจากการเป็นยังไงอันนี้ไม่ขอขยายความแล้วกันแล้วแถลงประมาณนี้ทุกคนรู้กฎหมายอยู่แล้วจะมีเยอะไหมคะที่จะถูกฟ้องค่ะยังตอนนี้เรายังเปิดเผยไม่ได้เรากำลังรวบรวมอยู่มีกี่คนแล้วมีกี่สื่อครับที่เราก็บอกให้เราเสียท่านก็รู้อยู่แล้วนะใครพูดไงทำยังไงท่านรู้อยู่แล้วตอนนี้เรายังเปิดเผยไม่ได้แล้วเรายังไม่ตั้งต้นเลยแต่ละเราเก็บข้อมูลอยู่ขนาดนี้นะมีอะไรจะบอกมากกว่าที่จะมีการแถลงการสั้นๆก็เอาตามทำแถลงการนี้แล้วกันครับอ่ะสื่อออกมาขอโทษไม่ใช่ตอนนี้ยังไม่ได้ว่ากล่าวใครนะใครทำอะไรก็ดูในใจอยู่แล้วแหละก็เตือนแล้วไงคะนี่เตือนว่าทำแบบไหนถึงจะเข้าข่ายที่ว่าจะลองขยายให้หน่อยได้ไหมมันไม่เข้าใจอะไรอะครับเป็นจุดที่เราบอกว่าทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงอะครับตามที่ทนายท่านแถลงนะคะก็มันก็ชัดแล้วนะทุกอย่างมันอยู่ตรงเนี้ยคือรายละเอียดทุกอย่างท่านทนายกำลังรวบรวมอยู่ถ้าตรงไหนมันเสียหายเราก็ว่าไปตรงนั้นตรงไหนไม่เสียหายเราก็ไม่ได้ไปว่าถึงตรงนั้นแบบไหนที่ทำให้เราก็เรากำลังรวบรวมทุกอย่างอยู่เพียงแต่ว่าแจ้งให้ทางสื่อแล้วก็โซเชียลที่เอาไปเล่นหลายๆอย่างเนี่ยถ้าตรงไหนมันเสียหายทีมทนายก็คือเราแจ้งล่วงหน้าไว้นะคะคือแจ้งให้รู้ว่าถ้าไม่เสียหายเราก็จะไม่เข้าไปไม่เป็นอะไรแต่ถ้าหากว่ามันเสียหายเราก็ว่ากันไปตามกฎหมายกันไปในส่วนที่เราสามารถจะทำได้จุดเริ่มต้นอะไรที่ทำให้เรารู้สึกแต่แล้วก็มีกระบวนการขึ้นมาก็คือในส่วนที่จริงๆเรื่องนี้มันนานมากเลยที่เราโดนทางความรู้สึกนะทางอะไรอย่างแล้วก็ครอบครัวด้วยลูกๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็พยายามที่จะไม่ได้ออกมาตอบโต้อะไรเพราะว่าเราก็คือเป็นส่วนเล็กๆแต่ว่าถ้ามันมากเกินไปเราก็อยากจะแสดงความรู้สึกว่าเฮ้ยเราก็ถูกกระทำนะเราก็อยากจะป้องกันป้องสิทธิ์ของเราลูกๆของเราเขาสื่อครอบครัวเราอะไรประมาณนี้แต่ถ้าตรงไหนที่มันไม่เข้าขายแม่อะไรของพวกนี้น่ะเราก็ไม่ได้เอามาในข้อความตรงนี้นะคะถ้าตรงไหนมันสุ่มเสี่ยงหรือว่ามันเกินไปเราก็ให้ท่านทีมทนายท่านจัดการดูแลตรงนี้เข้าขายอยากขายหรือว่าเราแค่มาแถลงเตือนไว้เฉยอ๋อก็มีบ้างแล้วแต่ว่าเราก็มีมานานแล้วล่ะถ้ามีแต่มีมานานแล้วแต่ทางเราเนี่ยให้สงบเสงี่ยมไว้ระดับจัดการงบทางเงียบก็ออกมาด่าทุกวันก็ท่านก็รู้อยู่ดีแหละคือเราเนี่ยไม่อยากโต้ตอบท่านเองก็รักษาสิทธิ์ครับที่โดนมานานแล้วโดนมานานแล้วก็รักษาสิทธิ์ที่นานก็มีที่เพิ่งสักพักก็มีอะไรเนี่ยไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวครับมันไม่ได้มีรายการมันมีไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวค่ะไม่ว่าใครนะใช่ถ้าทำมาตั้งแต่วันนี้ต่อไปนะ
เราจะไม่เว้นละประมาณนี้แหละครับจะมีการย้อนไม่หลักไหมคะก็ต้องดูว่าถ้าที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยความเสียหายอยู่ในขั้นไหนอะไรไหนประมาณเนี้ยทุกอย่างที่มันเกิดแต่หลายคนที่เป็นสื่อใหญ่หรือว่าอะไรเงี้ยคงไม่รู้ว่าสังคมเนี่ยที่เอาข่าวออกไปทั้งจริงทั้งไม่จริงอะไรเงี้ยมันมาผลกระทบมาถึงครอบครัวแล้วก็ความรู้สึกของลูกๆเราของญาติๆเราที่เป็นที่เขาไม่ได้ที่เขาเห็นแล้วเขารู้สึกแย่แล้วก็เป็นประชาชนคนนึงอ่ะเราก็อยากจะรักษาสิทธิ์ในส่วนที่เราสามารถรักษาได้เห็นแจ้งว่าลุงพลตั้งแต่จะมาแถลงแต่วันนี้ไม่มีลุงพลใช่ค่ะตอนนี้ลุงพลเนี่ยตอนนี้เงียบพูดมากก็ด่าถูกด่าถูกด่ามากอยู่เฉยๆยังดีกว่าตอนนี้ในว่าจะถูกมาเกี่ยวครับกับเบียร์ประกันมันเราจะไม่ขอแตะตรงนี้นะเกี่ยวกับศาลเราไม่ขอแตะประกันคือหน้าที่ของศาลใครจะไปร้องอะไรก็หน้าที่ของเขาแต่ทุกต่างคนก็มีสิทธิ์แต่ว่าคุณร้องผิดเราก็ไปรักษาสิทธิ์เราเหมือนกันประมาณนี้ครับแล้วอย่างเรื่องที่ผู้การแต้มร้องสรรพากรนี่เรามีความกังวลในส่วนก็ท่านร้องไปแล้วร้องก็ร้องนะครับร้องไปเป็นหน้าที่ของเขาเป็นตัวสอบแต่ว่าเราไม่ผิดเราก็จะกลัวอะไรไม่ผิดก็คือไม่ผิดก็คือพร้อมที่จะไปชี้แจงรายได้ใช่ค่ะเพราะเราก็เสียภาษีตลอดอยู่แล้วแต่ก็เป็นหน้าที่ของท่านร้องไปเข้าไปตรวจสอบก็เราก็เตรียมข้อมูลอะไรทุกอย่างเพื่อที่จะอธิบายแค่นั้นเองครับเราก็วันนี้ก็ขอประมาณนี้เนาะครับขอบคุณมันก็มีอยู่หนึ่งนะที่ข่าวไปว่าเราปิดช่องเองแล้วก็เพื่อเรียกร้องความสงสารหรืออะไรเงี้ยอันเนี้ยเราไม่ได้ปิดคือถ้าทุกคนทำช่องมากว่าจะได้ช่องมากว่าจะได้ผู้ติดตามเนี่ยมันไม่ใช่ว่าอยู่ก็จะมาปิดช่องเองแล้วก็เพื่อเรียกร้องความสงสารหรือว่าหนีอะไรมันไม่เกี่ยวอันนี้คือทาง YouTube ท่านส่งข้อความมาปิดทุกอย่างโดยที่เขาก็มีเมลมีอะไรแจ้งมาเราไม่ได้ปิดเองเขาได้ให้เปลี่ยนข้อระเบียบเขาบอกว่าเขาก็ระบุมาถ้าจำไม่ผิดนะเพราะว่าป้าเป็นคนให้อีกคนหนึ่งดูให้น่าจะเป็นกฎชุมชนมันจะเปิดอีกไหมคะหรือว่ามีช่องทางไหนที่จะใช้เป็นก็เปิดช่องใหม่ที่เปิดล่าสุดส่วนช่องเก่านี่เราก็อุทธรณ์ไปถ้าท่านถ้าเขาผ่านเข้าอะไรเขาก็จะแจ้งเรามาถ้าไม่ผ่านมันก็คือก็ไม่กลับมานั่นเองก็ขอบคุณนะว่าก่อนหน้านี้ก็แต่งเพื่อว่าก็เรียกว่าเด็กด้านนี้จะมีดูแลเด็กเพื่อครัวจะไม่มีใครจ้างมาต่อซึ่งนี่เป็นรายได้หลักเนาะของเราของลุงกับป้าแต่ว่าจังหวะที่มันเป็นปัญหาแบบนี้ปั๊บเนี่ยเราก็ต้องมีหนทางใหม่ที่เราจะต้องหารายได้เพื่อที่จะมาใช้สู้คดีกันต่อไปก็ขายของบ้างแล้วก็เปิดช่องใหม่ก็ทำกิจกรรมเหมือนเดิมแล้ว FC ว่ายังไงยังแบบทำต่อไปไหมก็ถ้าติดตามเหมือนเดิมนะหลักๆก็เป็นคนที่เขาเชื่อใจเขาติดตามเหมือนเดิมมีใครอีกไหมครับมาค่ะแต่ว่าด้วยความที่เขาเรียกว่าอะไรกระแสสังคมมันเยอะก็อยากให้แกพักมากกว่าโอเคเนาะอันนะเอาอันนี้นะครับนะในใจไหมถ้าฟ้องถึงจะฟ้องผิดละห้าเท่าไหร่ตอนนี้ว่ามันยังไม่รู้เลย แต่เพียงแต่ว่าคือเห็นกระแสมันออกมาเยอะแล้วก็ทั้งโซเชียล YouTube ข่าวอะไรมากมายนะ TikTok อะไรประมาณนี้หลายอย่างที่มันเราเห็นว่าบางอันที่มันไม่ใช่มันไม่ได้เกิดจากเราหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเข้ามาพูดให้มันทันที่มันไม่ถูกต้องเลยแล้วก็ออกมาให้ทราบว่าคืออยากแต่จะบอกว่าเราก็คือคนคนหนึ่งเหมือนกันแล้วกำลังต่อสู้อยู่อย่างน้อยก็ให้โอกาสเราได้ต่อสู้ก่อนได้ไหมก่อนที่จะมามองในทางที่แบบลบไปเลยอะไรอย่างเงี้ยก็คือถ้าเม้นหรือว่าทำอะไรกลางๆเนี่ยเราก็จะมันก็ไม่เป็นอะไรแต่ถ้ามันเกินเส้นเกินไปอ่ะเราก็อยากให้รู้ว่าเราก็มีครอบครัวเล็กๆเหมือนกันตอนนี้เราประเมินความเสียหายของเราเนี่ยเป็นมูลค่าเท่าไหร่ไม่ได้ยังไม่ได้ประเมินอะไรเลยค่าเสียหายประเมินค่ายังไม่ได้หรอกครับค่าจิตใจก็ประเมินค่าไม่ได้เรื่องการที่ถูกถอดก็ตอนนี้ก็รออัดคำพิพากษาอยู่
ตอนนี้คำพิพากษายังไม่สามารถชัดได้และยื่นคำร้องไปแล้วเพื่อขอคำพิพากษาซึ่งท่านแถลงว่าประมาณ15วันหลังจากการคำพิพากษาใช้หลักฐานเก่าครับผมทุกอย่างจะอยู่ในสำนวนที่เคยสอบกันมาทั้งนั้นจะมาพูดทั้งนอกทั้งนอกมันไม่เกี่ยวกันทั้งนอกคืออะไรกันเลยสอบสำนวนมันสำนวนไม่ได้เกี่ยวกันเลยจะพูดใจไหมคะเพราะว่าหลักฐานชั้นต้นก็หลักฐานชั้นกลางไม่กังวลใจครับคือที่เอาไปทำเนาะไปออกสื่อหรือว่าที่ไอ้ช่องต่างๆเล็กๆช่อง YouTube ช่องอะไรอย่างที่เอาเรื่องที่ไม่จริงน่ะเอาไปพูดอย่างเงี้ยสำคัญก็คือเรื่องไม่จริงใช่ค่ะแล้วก็การเสพสีที่ขายเล่ากันไปคือมันคือความรู้สึกเรามันบรรยายไม่ได้ว่าเราอาจจะบอกทุกคนไม่ได้ว่าเราอะไรแค่ไหนแค่เนี้ยแต่ว่า ป้าก็มอบให้ทุกอย่างให้ทีมทนายท่านจัดการแล้วก็ดูแลไปเรื่องที่จะตรวจสอบว่าตรงนี้มันเกินเลยไหมอะไรไหมคือล้ำเส้นความเป็นคนของเราบ้างหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ใจป้าไปเจอเองก็มีคนส่งมาก็จะเยอะมากมีคนส่งด้วยแล้วก็เป็นทางที่คนส่งจะมากกว่าแอดมินดูแลอยู่ครับไม่สามารถยังใช่ไหมคะทนายบอกว่ายังไม่ต้องยกขึ้นมาดูก็ได้ก็คือยังไม่สามารถนำมาตรวจสอบให้ละเอียดก่อนดีกว่าถ้าไม่ส่งทนายที่ผมได้รับความเสียหายก็ยังบอกไม่ได้ไงเอาเราไปด่าอย่างนี้เอาอย่างนี้เสียไหมเสียแต่เรายังไม่ติดใจตอนนี้